สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ @First Drive รายการทดสอบรถยนต์รูปแบบใหม่นะครับที่จะเปิดเผยถึงความรู้สึกจริงในการทดสอบรถยนต์ในครั้งแรกนะครับครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากรีวิวยูเซอร์สาวสวยของเรานะครับน้องโบนัสครับตอนนี้เรามาฟังข้อมูลชนลึกนะครับจากพี่วิทูลเดี๋ยวเขาเล่ากันนะครับครับก็ MG5 นะครับก็มีทั้งหมด2รุ่นหลักแต่4รุ่นย่อยก็แบ่งเป็นเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบกับ 1.5 NA ครับโดยหลักเนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันขนาด 1.5 ลิตรแต่ในตัว 1.5 เทอร์โบเนี่ยจะมีแรงม้าสูงสุดที่129แรงม้าที่ 5,500 รอบส่วนตัวเครื่องยนต์ NA เนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่106แรงม้ากับรอบที่สูงกว่าที่ 6,000 รอบส่วนแรงบิดเนี่ยเครื่องยนต์เทอร์โบจะมีที่210นิวตันเมตรกับรอบเครื่องยนต์ที่ 2,000 ถึง 4,400 รอบสำหรับแรงบิดของตัวเครื่องยนต์ NA นะครับก็อยู่ที่135นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีซึ่งสมรรถนะทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนื่องจากระบบส่งกำลังก็ต่างกันโดยตัวเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดส่วนตัวเครื่องยนต์ NA เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีด MG5 อ่ะมันมีทีเด็ดอีกอย่างนะคืออะไรคะ Incarnate เคยได้ยินอยู่มันเป็นยังไงเอ่ย Incarnate เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้น่าจะเป็นรถยี่ห้อเดียวในไทยที่มีเพราะว่าเป็นตัวเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันในมือถือเราได้แล้วก็ลิงก์กับรถของเราซึ่งระบบนี้จะทำให้เรารู้ว่าใครสตาร์ทเครื่องยนต์รถเราอยู่มันสามารถลิงก์เข้ามากับ Google Map ในมือถือเราได้เลยว่าอยู่ในที่ตำแหน่งไหนและสามารถแสดงระยะทางคำนวณการใช้น้ำมันก็ได้รวมถึงอีกการหนึ่งก็มีเลขาเหมือนมีเลขาส่วนตัวครับเพราะระบบนี้อย่างบางครั้งเราขับรถอยู่เราอาจจะไม่สะดวกในการกดหาเซิร์ชแผนที่ว่าจะไปจุดนั้นจุดนี้อันตรายกว่าการพิมพ์เรากดเข้าอินเทอร์เน็ตต่อเข้าไปcall centerแล้วก็ให้ทาง call center จัดการส่งที่จุดที่เราจะไปได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไหมคะเท่าที่ได้ยินมาจากทาง MG ก็คือภายใน5ปีแรกเนี่ยทาง MG เขาดูแลค่าใช้จ่ายให้เราหมดเลยฟรีฟรีหมดใช้งานฟรีเลยเรื่องของสมรรถนะ performance เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ตายเขาคุยให้ฟังดีกว่าโอเคก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ทดลองสัมผัสกับ MG5 นะครับซึ่งบอกเลยว่าด้วยลักษณะภายนอกเนี่ยก็ดูเป็นรถสัญชาติอังกฤษที่ดูหรูหราดูน่าใช้แต่พอลองขับแล้วเนี่ยสิ่งที่แปลกใจเลยก็คือลงไปนั่งครั้งแรกเนี่ยสบายเขาสบายมาก่อนไม่รู้สึกว่ามันคือรถสปอร์ตหรือว่ารถที่จะมี performance อะไรที่สูงมากนะครับอัตราเร่งเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็จุดเด่นเขาเลยเนี่ยผมบอกว่ามาจากระบบช่วงล่างระบบอะไรต่างๆนี่เลยผมว่ามันพอดีนะครับไม่แข็งไม่ใช่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่คือรถแข็งนี่คือรถสปอร์ตไม่ใช่เพราะเราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะสมแล้วนะครับกับการใช้ชีวิตประจำวันที่อยากทั้งรู้ได้สบายได้สนุกได้เรียกว่าเวลาขับไปไหนมาไหนนี่คุณนั่งข้างๆไม่บ่นใช่ไหมขับไปรับสาวได้อ้าวเรื่องรู้ครับใช่ไหมก็ข้อเด่นอีกอันนึงนะครับคือระบบเบรกมันมีระบบกระจายแรงเบรกระหว่างเลี้ยวครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขับรถไปแล้วเลี้ยวแล้วเบรกเลยเนี่ยอาการหน้าแหนหรือว่าท้ายปัดเนี่ยมันจะออกมาชัดเจนมากแต่ว่าคันนี้อยู่ในความควบคุมตลอดเวลาสามารถที่จะเบรกในโค้งได้อย่างมั่นใจในหลายๆกรณีนะครับปลอดภัยใช่ใช่ใช่เป็นรถที่ตกใจที่มันมีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์แบบนี้ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะรู้สึกได้เมื่อมาลองขับนะครับผมบอกว่าเมื่อมาลองขับก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นยังไงและมันรู้สึกยังไง ก็สำหรับในส่วนของเทสต์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คงจะประมาณนี้ผมว่าท่านผู้ชมต้องอยากรู้แน่ๆครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาน้องโบนัสเลือกรถยนต์สักคันเนี่ยมีหลักอะไรครับในการที่จะเลือกรถยนต์สักคันหนึ่งนอกจากแข่งรถนะคะก็การขับบนท้องถนนเนี่ยโบนัสส่วนใหญ่จะเลือกจากความสะดวกสบายเป็นหลักค่ะก็คือเหมือนว่าการขับรถเนี่ยมันก็ต้องรถที่ใช้ก็ต้องตอบโจทย์ถูกไหมคะแล้วก็เหมือนในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ใช้รถกันเยอะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยก็ต้องถูกใจเราเหมือนเป็นเพื่อนคู่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโบนัสลองขับแล้วรู้สึกไงบ้างครับกับ MG5 ก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวันนะคะความรู้สึกแรกแบบเปิดประตูเข้าไปก็เหมือนพี่ไตเลยก็คือมันรู้สึกว่ามันสบายคือเบาะนั่งคือมันกว้างการตกแต่งนะดูหรูแบบคอนโซลการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูน่าใช้ในเรื่องอัตราเร่งคิดว่าเป็นไงบ้างครับคือโอเคเลยอย่างสมมติว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ก็จริงแต่ว่าคือเขาก็จะมีเกียร์แบบที่เป็นเกียร์ทดมาให้ด้วยสมมติว่าเราอยากจะแซงอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับได้ตามสะดวกแล้วความนุ่มนวลนะครับใช้งานจริงรู้สึกว่ามันแข็งมันกระด้างไปไหมขับสนุกแต่ว่าก็ยังสบายอยู่ไม่มีอาการที่แบบกระโดดมากไม่มีกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรถใหญ่เลยเหมือนนั่งรถหรูๆแพงๆในราคาแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆแล้วจากที่ลองขับมาแล้วทั้งวันนี้น้องโบนัสมีบทสรุปยังไงให้กับเจ้ารถ MG5 กันนี้บ้างครับค่ะก็สำหรับตัวโบนัสเองนะคะมุมมองกับ MG5 นะคะโบนัสรู้สึกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่น่าเป็นเจ้าของนะสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองนะคะที่ต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายความหรูหราแล้วก็ขับสนุกในคันเดียวกันถ้าจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ย MG5 ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีครับก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับทั้งในด้าน performance ในด้านความเห็นจากผู้ใช้จริงนะครับแล้วก็ทางด้านข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ The Real User ของเรานะครับน้องโบนัสมากเลยครับขอบคุณค่ะครับแล้วก็สำหรับรายการ @First Drive นะครับครั้งหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปทดสอบอะไรนั้นก็ติดตามชมได้นะครับในช่อง YouTube Channel นะครับเซิร์ชเลยนะครับ BoxZa Racing นะครับแล้วก็อย่าลืมซับตะไคร้ด้วยซับตะไคร้ซับต้มยำเหรอซับตะไคร้ซับตะไคร้เขาสำหรับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถรับชมพวกเราได้เนี่ยก็คือที่ www.boxzaracing.com นะครับแล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของ BoxZa Racing นะครับครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ